การแถลง MOU ตามดีเดย์ครับ22พฤษภาคมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ติดตามกันเลยครับ เมื่อวานนี้มาตามนัดท่านผู้ชมครับนะฮะ8พักการเมืองมาตามนัดนําทัพโดยนี่แหละครับนะฮะแม่ทัพใหญ่ครับคุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับหัวหน้าจากพักก้าวไกลนะครับแต่ว่าอาจจะมีการผิดผิดโปรแกรมผิดผังไปนิดหนึ่งเพราะตอนแรกนัดเออ4โมงเย็น4โมงครึง่ง4โมงครึง่ง4โมงครึงงคร่งจะให้ล้อกับช่วงเวลาเมื่อ9ปีที่แล้วที่มีการทํารัฐประหารนะครับ22พฤษภาคมปี57 4โมงครึง่งใช่ไหมแชร์ค่ะ<ฆ>แต่มาเมื่อวานนี่กี่โมงนะเกือบ5โมงเกือบ5โมง เลดไปพอสมควรใช่จเจ็ดเรียนตัวกันอยู่แหละเออปาดพักการเมืองมีพักอะไรกันบ้างย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมจะลืมกันสักก่อนก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยนะเพื่อไทยรวมพลัง พักเป็นธรรมแล้วก็พลังสังคมใหม่นะครับลงนามบันทึกความเข้าใจก็คือ M.O.U. นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้4โมง50นาทีครับบรรยากาศการแถลงการลงนามเมื่อวานนี้ถือว่าคึกคักนะครับแน่นอนเรียกว่ากองทัพสื่อมวลชนดีกว่าแล้วก็ยังมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศนะครับมาก่อติดทําข่าวกันแน่นๆเลยครับนะแล้วหนึ่งในห้องประชุมนี้ท่านผู้ชมครับที่โรงแรมคอนราด คุณชูวิทย์มาด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะมีปฏิกิริยาของคุณชูวิทย์ด้วยคุณพิธานะครับนั่งหัวโต๊ะนั่งตรงกลางเลยครับนะหัวหน้าพรรคเก้าไกลก็บอกว่าเมื่อวานนี้22พฤษภาคมคือวันสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะเป็นวันครบรอบรัฐประหารเมื่อปี57เนะครับเป็นวันลงนาม MOU ตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนเป็นความสําเร็จที่เราสามารถเปลี่ยนผ่ามาเป็นประชาธิปไตยแบบสันติทุกพักเห็นพ้องต้องกันร่วมกันผลักดันภารกิจของ รัฐบาลครับต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นี่ส่วนวาระร่วมนะครับที่คุณพิธาพูดถึงได้นมี5ข้อด้วยกันนะครับทุกพักคุ้มครองสิทธ,ธ,ธิพลเมืองและสิทธ,ธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนทุกพักจะทํางานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมครับพักใดพักหนึ่งหรือบุคคลในพักนะครับทั้ง8ปดพัก แตกแถวทุจริตขอรับชั้นยุติทันทีนะครับหยุดการปฏิบัติงานทันทีไม่มีดีกาใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ทุกพักในมีสิทธิผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมนะครับโดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีนะครับตัวแทนของแต่ละพักและอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรคือมันมีทั้งฝ่ายบริหารและก็นิติบัญญัตินะครับท่านผู้ชมครับต้องมาพูดคุยกันในสภาแต่ต้องไม่ขัดแย้งใน m o u อยูก็คือการลงนามในความเข้าใจกัน กราฟิกนะครับท่านผู้ชมครับเนื้อหา m o u 23ข้อมีอะไรกันบ้างท่านผู้ชมครับดูเลยครับบนหน้าจอเอาแชร์เอาซะหน่อยไหม,อมเอาซะหน่อยไหมก็มีฟื้นฟูประชาธิปไตยนะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเอยืนยนันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่ไม่บังคับศาส,สนาที่เห็นแย้งนะคะและผลักดันการปฏิรูประบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกตทหารแบบบังคับ ให้เป็นแบบสมัครใจแต่เพิ่มผมขยายความนิดนึงคุณพิธาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าสมัครใจเนี่ยทหารจะน้อยลงแต่ทุกคนที่อยากจะเข้ามาเกตทหารเนี่ยสมัครใจแล้วเต็มใจเพราะสวัสดิการจากนี้ไปก้าวไกลบอกว่าคุณเป็นทหารคุณต้องได้รับมากกว่าเดิมะจะได้เงินมากขึ้นจูงใจมากขึ้นจูงใจมากขึ้นติ๋วแต่แจ๋ว จิ๋วแต่แจวกตองกองทัพที่สมา์ทขึ้นแต่ว่าเขาเว้นไว้ว่าถ้าเกิดกรณีสงครามยกตัวอย่างนะคะอันนี้อาจจะต้องเว้นวักไว้เผื่อมีการเกณฑ์ทหารกรณีเกิดสงครามได้หลายคนก็เลยอยากจะถามต่อแต่เอาละ่ะตอนนี้ยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลอยากถามต่อว่า,ก,าก้าวไกลจะกล้าแสะไม่ถึงหัวใจของกองทัพก็คือพรบรในเรื่องของการแต่งตั้งผู้นําเหล่าทัพก,ก้าวไกลจะกล้าก้า กล้าที่จะไปแตะตรงนั้นไหมเป็นหัวใจของกองทัพเขาอ,อันนี้เดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อไปส่วนข้อต่อไปอท่านผู้ชมก็อันนี้ถึงขั้นทําให้ชูวิทย์เนี่ยเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ไปที่โรงแรมคอนราดลุกขึ้นยืนแล้วชูวมือนิ้วโป้งให้เลยนะ,อะเอากัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดให้โทษนะครับก็เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์ยืนขึ้นปรบมือแล้วชอบอกชอบใจใหญ่เลยดูคุณชูวิทย์ดูฮะโอ้โอ้ผ่านการ <laughs> ออกประกาศ <laughs> กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อที่17ครับใจแกขับเคลื่อนอยู่สแสงงาุลหนขโมยซีนเลยนะเออนั่งกลางด้วยเนาะกำลังถึงจอดสำคัญเลยกลางแถวหน้าเลยคุณพิธาเนี่ยกำลังแถลงไปเรื่อยๆก็คือเวลาพูดก็คือขึ้นมามองหน้าสื่อมวลชนเห็นคุณชูวิทย์กลังยืนมือสะใจ ชูกำปั้นสัจใจยกนิ้วโป้องอะไรแบบนี้อมยิ้มเลยนะโซอ,อ,อมยิ้มคุณชูวิทย์แต่จริงช่วงท้ายเนาะเอามุมของคุณชูวิทย์ก่อนเ,อเป็นคําถามสุดท้ายตอนถแถลงะนะคุณชูวิทย์เองก็ถามอย่างกำลกวมเหมือนกันเพราะว่าคุณพิธาอาจจะตอบยังไม่ชัดเช่นว่าเป็นยาเสพติดให้โทษแต่มีคนถามก่อนหน้านี้ว่าแล้วคนที่เปิดไปแล้วจะทํายังไงะจะดึงกลับเป็นยาเสพติดคือสั่งปิดเลยหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันใครทําถูกกฎหมายยังคงเปิดต่อได้ในคําตอบคุณพิธาไปแบบนั้นคุณชูวิทย์ก็เลยขึ้นมาตอนท้้าายบบบอกว่่พูดดแนีไมชั ติดคือผิดผิดแล้วต้องปิดให้หมดซึ่งคุณพิธาก็เลยตอบสุดท้ายว่าเดี๋ยวคงต้องคุยกันในกลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบด้วยะนะคะคุณชีวิตก็ยังบอกแลยนะถ้าเกิดว่าไม่ทําตามที่เคยบอกไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะต่อต้านเองเอ,อ,อมันยังอีกหลายขั้นตอนมันไม่ใช่ว่าพูด M.O.U เสร็จป๊อปก็ต้องจัดทันทีนี่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลนายกยังไม่ได้โหวตเลยเดี๋ยวรอให้ทํางานก่อนอ,อะไรประมาณนั้น มันยังมีอีกหลายขั้นตอนคือหลายคนก็บอกว่านี่แค่แก้วแ,กวแรกท่านั้นเองนะไหนจะต้องฝ่าด่านอ,อรหันต์สอวอ,อีก25งอสิบอีกไม่รู้จะไปพ้องกับชื่อพักไหมนี่แค่ก้าแ,แรกไม่รู้ <laughs> ต้องอีกเก้าวไกลหรือเปล่าเออนะคุณหนูพูดถูกภายหลังจากการลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลนะครับคุณพิธาก็ให้สื่อมวลชนได้ถามนะครับเพื่อคุณพิธาจะได้ตอบในประเด็นมห1ึสองครับที่ไม่มีใน MOU อย่างที่เราทราบกันคุณพิธายืนยันนะครับบอกว่าก้าไกลทําต่อนะ เดือนกุมภาพันธ์ปี64ได้ยื่นเรื่องนี้เข้าสภาไปแล้วครับแต่ว่าไม่มีการบรรจุสําหรับครั้งนี้คิดว่าน่าจะสําเร็จร่วร่วงไปได้ด้วยดีนะครับมีทีมเจราจาได้ตอบข้อสงสัยของสวอในหลายเรื่องหลายประเด็นทั้งเจตจำนงของการแก้เนื้อหาสาระของกฎหมายที่ตั้งใจจะทําให้ม .112 นั้นไม่เป็นเครื่องมือโจมตีแล้วก็ทําลายการเมืองเมื่อถามถึงจุดยืนในมาตราประเด็นม .112 ครับพักอ่วมรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทย ไทยสร้างไทยเสยรีรวมไทยมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรคุณหมอโชนาสีแก้วครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ตอบลิ่งเลี่ยงนะครับบอกว่า MOU ที่ทำเนี่ยมุ่งผลสำร็จในเรื่องในการเรื่องนายกรัฐมนตรีคนที่30ถ้าอะไรที่จะทําให้เกิดความไม่สําเร็จจะไม่ทําส่วนประเด็นมาตรา1นึครับต้องไปดูรายละเอียดตัวร่างกฎหมายที่จะเสนอว่าจะเป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบอย่างไรคุณหมอว่าอย่างนั้นนะจะตอบในวันนี้ทันทีมันไม่ได้ในขณะเดียวกันครับ คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับก็ย้ําจุดยืนของพักนะครับบอกว่านะไม่แก้ไขไม่ยกเลิกมาตรา1นึแต่เมื่อวานเนี่ยหญิงหน่อยพูดได้คํหนึ่งได้ได้อาจจะโดนใจหลายๆคนบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเขียนขึ้นมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่รัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เขียนออกมาจากปลายกระบอกปืนคุณหญิงหน่อยว่าอย่างนั้นในขณะที่พลตเอกเสรีพิสุทธิ์ตเตมีเวสครับ หัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ตัดบทนะบอกว่าประเด็นมาตรา1นึนั้นถือเป็นเรื่องอนาคตพักไม่มีนโนะยบายตรงจุดนี้ทั้ง8พรพัการเมืองประสานเสียงกันนะครับท่านผู้ชมครับไม่อยากเห็นการทำรัฐประหารเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาครับหัวหน้าพักประชาชาตินะครับก็วิงวอนทุกฝ่ายให้โอกาสพักก้าวไกลได้ทำงานก่อนนะครับนะก็เนี่ยนะครับนะ ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็อยู่ในวันนั้นที่เขามีการถแถลงกันในการยึดอำนาจปี57แล้วหดหูใจที่คนไม่กี่คนมายึดอำนาจของประชาชนทั้งประเทศที่เขาเลือกตั้งมาอะไรแบบนี้เรายังให้โอกาสเขาทำงานถึง8-9ปีเลยใช่ไหมเมื่อวานอาจารย์วันมูฮัมหมัดเนี่ยพูด ได้ประโยคที่กลายเป็นไวยัโลเลยนะอเออเรายังให้โอกาสคนที่ยึดประเทศด้วยไม่กี่คนให้ทํางานถึง8ปดปีนี่คนประชาชนเลือกมาทําไมถึงจะไม่ให้โอกาสเขาทํางานบ้างหรอเออเนี่ยกลายเป็นวนลีที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากโดนใจค่ะในขณะเดียวกันอีกคำพูดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ทราบ <h> ว่าโดนใจใครหรือเปล่าแต่ว่ารุนแรงหนักนวงดูดันตามสไตล์เลยครับ ผลตบตัวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศมาแบบดุดันนะครับประกาศกล้าวนะคุณชาคุณหนูท่านผู้ชมครับใครยึดอำนาจอีกกูจะยิงกบาล<อ>โอ้โหเอสรีมีไว้รุยจริงจริงท่านเสรีตามสโลแกนเสรีมีไว้รุยเอออแ,แ,แต่ก็ไปถามท่านเสรีเหมือนกันนะเมื่อว<อ>านแล้วสรุปว่าท่านไปดิวสวได้กี่คนแล้วตอนนี้เออท่านเสรีบอกก็ได้พอสมควรแต่บางคนไม่รับสายผมเลย อันนี้ต้องแจ้งไปยังคุณพิธาอีกทีโชกระดาษมาด้วยนะเพโชกระดาษพอนักข่าวบอกขอดูหน่อยเอาแอบเลยเหมือนมีรายชื่ออะแต่ว่าดิวไว้แต่ว่าบางคนยังไม่รับสายแกอะแต่แกก็ยอมบอกว่าใครอะเพราะมีผลกับเสียงเนาะในการโหวตคุณพิธานะคะคือก็มีคนยิงคําถามเรื่องนี้เหมือนกันถ้าคุณพิธาไม่ได้ถึง3 7 6จากสวแบบเนี้ยจะทำยังไงดีคุณพิทาก็บอกว่าไม่กังวลเพราะว่าคณะเจรจาได้ไปทําความเข้าใจกับคณะสวแล้วยังคงมั่นใจว่าคณะเจรจานี้เจรจาสําเร็จนะ เพราะว่ามีฟีดแบ็กกลับมาจากคณะเจราจาว่าสวาหลายๆท่านเข้าใจคล้ายๆกับท่านเสรีพิสุทธิ์เปล่าที่เอ,เอากระดาษดีลมาละฉันดีมลมัเร<อ>ียบร้อยได้ประมาณนี้เอาจจะมีตัวเลขที่พอจะมั่นใจแต่ว่าในความเป็นผู้นําของคุณพิธาตอบไม่มั่นใจไม่ได้อ,อันนี้ในแง่จิตวิทยาทุกอย่างต้องมั่นใจนะไม่กังวลรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านอนํานาจเรื่องการถือหุ้นสื่อคุณพิธาตอบอย่างมั่นใจว่าไม่กังวลนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะ การทำงานของคุณพิธามันก็จะมีคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างเนาะเป็นกระแสะในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อันนี้ก็ว่ากันไปตามโลกประชาธิปไตยการลงนาม MOU ของ8ปดพักเมื่อวานนอกจากจะมีคุณชูวิทย์แล้วคู่กรณีคุณชูวิทย์อย่างคุณสันทนาก็ไปนะ <No. S 1> ใช่นี่แหละนี่แหละถ้าใครได้ดูนะอูแกไม่รู้เอา อารมณ์พุ่งพาลานมาจากไหนก่อนหน้านี้พาเจอหน้ากันสามยกจะมาแล้วเมื่อวานมียกที่สี่ป่ะอืมไม่ไม่ทันปะทะอ๋ะอเมื่อวานไม่ทัปะทะเออก็ต้องให้เกียริสถานที่ด้วยคือมีมารายาทมีมารายาทนิดนึงเออเห็นบอกว่าอ้างอย่างนี้นัดหมายคนที่ซื้อภาพสีน้ํามันที่เคยประมูลได้จากคุณพิธามาส่งมอบและจะดื่มกาแฟที่โรงแรมคอนหลาดดื่มรอไม่ได้เข้าไปในห้องแถลงด้วยนะดื่มรออยู่ร้านกาแฟแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่กุ้ย ไม่เหมือนแว่นดำเอ๊แว่นดำคือใครนะ <c oughs> เก็นั่นแหละค่ะก็มีการใช้วาท้ากันตอบโต้กันไปมาแต่ที่ทำเอางงก็คือคุณสันทนาเนี่ยส่งภาพพิ้นักข่าวเป็นภาพร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับคุณพิธานะเมื่อวันที่29ตุลาปีที่แล้วค่ะ ซึ่งเป็นวันประมูลภาพเพื่อหาเงินสนับสนุนพักและบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นที่คอนลาดเหมือนกันซึ่งเป็นที่ถแถลง MOU ณเมื่อวานนี้เหมือนกันเลยนะคะเออบังเอิญไปหมดอะเนาะบังเอิญทุกอย่างคุณสันธนาอ้างว่าอย่างนี้คุณพิธาบอกกับตนว่าผมอยากเป็นนายกพี่ช่วยผมนะครับไม่รู้จะพูดทําไมเหมือนกันนะออออแต่มีนัยยะสําคัญในคําพูดนี้นะคะและแสดงหลักฐานการโอนเงินบริจาคให้พักเก้าไกลด้วยแกโอนตังค์ช่วยเหลือในฐานะสมาชิกนะก็คือ7 7 7 7จ็ดเตัว uh. ก็คือ7จ็ดแสนกว่าบาทนะคะโอนหลักฐานเมื่อวันที่31ตุลาปีที่แล้วเลยค่ะอันนี้คือยืนยันว่าสนับสนุนและเป็นสมาชิก<อ>นะคะแต่ณวันนี้ไม่รู้ออกมาพูดเพื่อในยะอะไรบังเอิญบังเอิญน,นะต้องเอาภาพมาส่งนะ <c oughs> เนาะข่าวเยอะพอดีไงตัวอย่างบังเอิญในโหมด <c oughs>